ในช่วงนี้หมอจะมาชวนคุณผู้ชมมาปรับพฤติกรรมการนอนให้ดีต่อสุขภาพและก็ห่างไกลโรคแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเทคนิคการนอนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยหมออยากจะพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนว่าเราจะสังเกตตัวเองได้อย่างไรว่านะปัจจุบันเนี่ยเรามีอาการของคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอหากคุณผู้ชมมีอาการต่อไปนี้ 3-4 ข้อขึ้นไปนานเป็นหลักสัปดาห์คุณผู้ชมอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการนอนของคุณอาจจะไม่มีคุณภาพครับอาการดังกล่าวได้แก่ขี้เกียจลุกจากเตียงตอนเช้ารู้สึกเหนื่อยง่วงเหงาหานอนเวลากลางวันริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นใต้ตาคล้ำผมงอกเร็วขึ้นเป็นแผลแล้วหายช้าน้ำหนักขึ้นกล้ามเนื้อเล็กลงรวมไปถึงเป็นหวัดแล้วก็ติดเชื้อบ่อยครับก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอาการอะไรบ้างที่แสดงว่าเรานอนหลับไม่เพียงพอแต่ก่อนที่หมอจะไปคุยถึงเรื่องการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพหมออยากจะคุยถึงเรื่องประโยชน์ของการนอนหลับที่หลายๆประเทศเนี่ยได้เล็งเห็นว่ามีผลต่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังครับจากการสำรวจนะครับสิงคโปร์เป็นเมืองที่ประชากรอดนอนเป็นอันดับ3ของโลกรองจากโตเกียวแล้วก็โซแล้วก็เป็นชาติที่เหนื่อยล้ามากที่สุดในโลกเพราะใช้เวลาในการทำงานมากกว่าคนจีนแล้วก็คนญี่ปุ่น Sleep Challenge เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญรณรงค์สุขภาพ National Steps Challenge ที่เริ่มต้นในปี2016แล้วเราจะนอนอย่างไรเพื่อให้การนอนของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดหมอเลยจะมาขอแนะนำเทคนิคดังนี้ครับข้อที่1 นะครับเราควรจัดตารางเวลาการนอนของเราให้เหมาะสมแล้วก็นอนให้เป็นเวลาเราควรที่จะเข้านอนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทุกวันเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามระบบของนาฬิกาชีวิตครับนอกจากนี้ช่วงเวลาในการเข้านอนก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฮอร์โมนและสารต่างๆที่จำเป็นในการก่อให้เกิดสุขภาพของร่างกายและผิวพรรณที่ดีจะผลิตเป็นเวลาตามที่ร่างกายกำหนดสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้เหมาะสมเช่นห้องนอนควรจะเงียบไม่มีเสียงรบกวนอุณหภูมิในห้องต้องเย็นพอดีและควรจะปิดไฟให้มืดควรเลือกหมอนและเตียงนอนให้เหมาะสมกับสรีระของร่างกายรวมทั้งหมั่นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนหรือนำมาซักทุกอาทิตย์เพื่อจะได้ช่วยลดการสะสมของฝุ่นและไรหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายร่างกายก่อนนอนเช่นการอาบน้ำอุ่นฟังเพลงจังหวะสบายๆจะทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินออกมาและทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟหรือว่าน้ำอัดลมเพราะคาเฟอีนเนี่ยจะทำให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็นอนหลับได้ยากครับข้อที่6หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์2ชั่วโมงก่อนเข้านอนรวมถึงไม่ควรออกกำลังกายอย่างหนัก 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้านอนครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่าการเข้านอนที่ดีเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพและก็การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายถ้าเรานอนดีๆสุขภาพเราก็จะดีเสริมภูมิคุ้มกันแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Health นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อให้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ